ผยหลังเจรจาพิธาแย้มให้รอคำตอบอีกนิดชี้สิ่งที่ทำตอนนี้ไม่ใช่เกมการเมืองอิงเผยหลังเจรจาพิธาแย้มให้รอคำตอบอีกนิดชี้สิ่งที่ทำตอนนี้ไม่ใช่เกมการเมืองแต่กำลังฟอร์มรัฐบาลที่แข็งแรงให้ได้ปัดสองพักทะเลาะกันเมื่อวันที่9สิงหาคม2566ที่พักเพื่อไทยพท.นำโดยนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วหัวหน้าพักนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักนายประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาธิการพักนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจส.ส.บัญชีรายชื่อและนางสาวแพทองทานชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีร่วมเดินจากอาคาร OAI Tower ที่ทำการพักเพื่อไทยไปยังตึกไทยซัมมิตเพื่อเข้าเจรจากับพักก้าวไกลกิโลกรัมคาดหารือถึงแนวทางการขอเสียงสนับสนุนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเพื่อฝ่าวิกฤตประเทศโดยใช้เวลาพูดคุยประมาณ1ชั่วโมงนางสาวแพทองทานกล่าวภายหลังการพูดคุยว่าวันนี้ได้พูดคุยและรับฟังความเห็นของทั้งเพื่อไทยและก้าวไกลซึ่งความจริงมาพูดคุยกันมากกว่าว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ไหนเพื่อทำความเข้าใจกันส่วนเรื่องของคำตอบอยากให้รออีกนิดวันนี้ยังไม่พร้อมให้คำตอบใดๆนางสาวแพทองทานกล่าวว่าที่ผ่านมาในการพูดคุยของสองพักจะพูดคุยกันเสมอกันแม้กองเชียร์จะทะเลาะกันแต่เราทั้งสองพักไม่เคยทะเลาะกันโดยคุยกันด้วยเหตุและผลวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากเมื่อถามว่าการพูดคุยของสองพรรคมิตรภาพจะมีต่อไปหรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าการทำงานของเพื่อไทยและก้าวไกลก็เป็นไปได้ด้วยดีอยู่แล้วแต่มิติการเมืองในสภาพบังคับก็เป็นอย่างที่เห็นกันจึงต้องหาทางออกร่วมกันเมื่อถามว่าการหารือแฮปปี้ทั้งสองฝ่ายหรือไม่นางสาวแพทองทานกล่าวว่าที่คุยกันเราทราบถึงเงื่อนไขในการตั้งรัฐบาลเพื่อไทยมีความตั้งใจจะทำให้สำเร็จทั้งเสียงจากส.ส.และส.ว.โดยเพื่อไทยหาเสียงเลือกตั้งแบบเลนสไลด์เพื่อให้ทุกอย่างเป็นระบบเหมือนเดิมแต่เมื่อเพื่อไทยทำไม่สำเร็จในการเลือกตั้งและก้าวไกลมาเป็นอันดับหนึ่งก่อนก้าวไกลจะส่งไม้ต่อมาให้เพื่อไทยสิ่งที่ทำตอนนี้ไม่ใช่เกมการเมืองแต่เรากำลังฟอร์มรัฐบาลที่แข็งแรงให้ได้เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนและมีสิ่งที่สำคัญรออยู่มากมายยังมีประเทศและประชาชนที่เดือดร้อนเศรษฐกิจภาพใหญ่ให้ไปต่อโดยเป็นสิ่งที่เพื่อไทยโฟกัสมากที่สุดและพยายามจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนให้แข็งแกร่งเมื่อถามว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลได้ฝากอะไรหรือไม่นางสาวแพทองทานกล่าวว่าเท่าที่เจอกันก็รับฟังและมีความเข้าใจกันหลายจุดส่วนเรื่องความสัมพันธ์เราไม่มีปัญหากันตอนนี้เราทำงานและคุยแบบผู้ใหญ่เพื่อให้ประเทศไปต่อด้านนายภูมิธรรมกล่าวว่าทุกอย่างได้พูดคุยและให้ไปช่วยกันคิดต่อโดยมีการคุยกันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว อนุทินไม่ติดหากเพื่อไทยขอเสียงก้าวไกลโหวตนายกรัฐมนตรีบอกเคลียร์ใจเศรษฐาแล้วอนุทินไม่ติดใจหากเพื่อไทยขอเสียงก้าวไกลโหวตนายกรัฐมนตรีบอกเคลียร์ใจเศรษฐาแล้วปมหาเสียงพาดพิงเล็งฟังความเห็นสว.ก่อนโหวตเชื่อยังมีทางออกเมื่อเวลา 14:25 วันที่9สิงหาคม2566ที่รัฐสภานายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.กล่าวถึงกรณีพรรคเพื่อไทยพร้อมจะไปขอขมาพรรคก้าวไกลกังวลหรือไม่ว่าสองพรรคจะกลับมาจับมือกันอีกว่าพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยแถลงข่าวรวมกันแล้วมี212เสียงเงื่อนไขต่างๆก็แถลงชัดเจนแล้วก็เป็นไปตามนั้นจึงไม่กังวลนายอนุทินกล่าวต่อว่าพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล
ต้องมีความเชื่อถือสูงอยู่แล้วไม่เช่นนั้นจะนำพรรคอื่นได้อย่างไรจึงอย่าไปกังวลประชาชนก็ไม่ควรกังวลพอได้แถลงชัดเจนแล้วว่าไม่มี MOU 8พรรคและพรรคเพื่อไทยก็เชิญพรรคภูมิใจไทยไปจัดตั้งรัฐบาลทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีเมื่อถามว่าพรรคภูมิใจไทยจะช่วยหาเสียงสนับสนุนเพิ่มเติมให้พรรคเพื่อไทยหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าต้องช่วยกันตามความสามารถที่ทุกพรรคมีอยู่และตนเชื่อว่าทุกพรรคก็ต้องช่วยกันจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ถามย้ำว่าติดใจหรือไม่หากพรรคก้าวไกลจะช่วยโหวตนายกรัฐมนตรีให้พรรคเพื่อไทยนายอนุทินกล่าวว่าเป็นเรื่องอนาคตถ้าไปร่วมรัฐบาลกันแล้วเราต้องสนับสนุนกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าไม่มีใครทำผิดกฎหมายและอยู่ด้วยกันต้องทำให้มีเสถียรภาพทางการเมืองถ้าเราปฏิบัติกันแบบนี้มันก็คงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ถ้าปฏิบัติไม่ดีต่อให้มัดกันอย่างไรก็อย่างว่าเมื่อถามว่าขณะนี้รวมได้228เสียงแล้วจะมีพรรคอื่นมารวมอีกหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าหากพรรคเพื่อไทยร้องขอมาว่าหนูไปทำนู่นทำนี่รู้จักคนนี้ไหมไปทักถามให้หน่อยได้ไหมผมก็ยินดีให้ความช่วยเหลือแต่ถ้าท่านไม่ได้ร้องขอมาเราก็ให้พรรคเพื่อไทยทำหน้าที่แกนนำไปเอาใจเอาตัวช่วยเต็มที่อยู่แล้วเมื่อถามว่าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจะจบที่พรรคเพื่อไทยหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าอยากให้เป็นเช่นนั้นส่วนข้อครหาของนายเศรษฐาทวีสินก็ต้องไปถามสว.ในส่วนพรรคภูมิใจไทยชัดเจนแล้วต้องอยู่บนสปิริตการตัดสินใจร่วมกันถ้าพรรคเพื่อไทยจะนำเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนไหนที่อยู่ในลิสต์รายชื่อพรรคภูมิใจไทยก็ต้องสนับสนุนเมื่อถามว่ามีโอกาสที่จะเสนอชื่อนายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำเอาไว้พรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำก่อนค่อยว่ากันเมื่อถามย้ำว่าติดใจนายเศรษฐาหรือไม่ที่ก่อนเลือกตั้งมีการหาเสียงพาดพิงนโยบายกัญชาและกระทรวงสาธารณสุขนายอนุทินกล่าวว่าตอนที่กล่าวหาอะไรมาก็ได้ตอบโต้ไปแล้วก็เป็นอันจบกันและถ้าพูดถึงนายเศรษฐากับตนก็ไม่ใช่เพิ่งรู้จักกันตอนมาทำการเมืองแต่รู้จักกันมา 20-30 ปีแล้วเพื่อนฝูงซ้ำกันไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยคนลูกๆ ก็รู้จักกันเราเคลียร์ใจกันไปพอสมควรแล้วเมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ในวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยจะรวมเสียงได้ถึง375เสียงนายอนุทินกล่าวว่าในวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยจะให้การสนับสนุนแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยอย่างเต็มที่มั่นใจได้พรรคภูมิใจไทย71คนส่วนจะช่วยไปคุยสว.ด้วยหรือไม่นายอนุทินบอกว่าเดี๋ยวตนขอไปพบสว.เพื่อขอฟังความคิดเห็นแต่ไม่ใช่การไปประสานตนไม่มีปัญญาขนาดนั้นสังคมทุกวันนี้ต้องฟังความคิดเห็นไม่ว่าข่าวดีข่าวร้ายเรื่องติติงหรือข้อเสนอแนะถ้าเราไม่ใจร้อนเกินไปรับฟังคิดวิเคราะห์ใช้สมาธินิดหน่อยก็น่าจะมีทางออกเมื่อถามว่ามีส.ส.บางกลุ่มอยากมาร่วมรัฐบาลแต่พรรคต้นสังกัดไม่ให้มานายอนุทินกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่ถึงจุดนั้นไว้รอให้มีเหตุการณ์ก่อนตอนนี้ยังเร็วไปที่จะพูดเพราะยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขอทำวันนี้ให้ดีที่สุดแต่ถ้าไม่สำเร็จก็ต้องบอกตัวเองว่าเราทำสุดๆแล้วและเรื่องนี้ต้องถามพรรคเพื่อไทยว่าจะใช้รูปแบบไหนในการหาเสียงสนับสนุนจัดตั้งรัฐบาลอย่างที่สื่อถามเรื่องพรรคก้าวไกลก็เป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยดำเนินการแต่ตราบใดที่ไม่ขัดแย้งกับความเข้าใจหรือข้อตกลงที่มีร่วมกันระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยก็ถือเป็นสิ่งที่ดีเมื่อถามว่าคิดอย่างไรที่สว.อยากโหวตให้นายอนุทินกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเป็นนายกรัฐมนตรีนายอนุทินกล่าวว่าขอบคุณในความหวังดีแต่ขอให้เป็นไปตามกลไกท่านนึกถึงผมก็ดีใจแล้วแต่ความเหมาะสมและเรื่องของกระบวนการกฎหมายต้องเป็นไปตามระบบรัฐสภา